ขอบคุณท่านพิธีกรหน้าตาแบบโอ้ยวิทยากรอยากเลยโอ้ยไม่ใช่นะครับโอ้ยเกิดขึ้นที่ไหนท่านอาคาร์ตไม่มีหน้าที่อะไรก็กลับไปเลยครับเพราะว่าขออนุญาตด่าเลยนะไม่ใช่ค่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะไม่เอาค่ะจะกินธรรมดาไม่ได้ถ้าพี่โก้มานะคะแนะนำเธอต้องกินแล้วก็ยืนขึ้นปรบมือแรงกว่านี้ต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับวิทยากรสุดสวยหน้าตาดีมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันคุณพักอภรณ์บุญยอดกันค่ะโอเคค่ะโอเคมันต้องแบบนี้นะคะเขาบอกว่านะฮะคนที่ประสบความสำเร็จต้องแตกต่างแต่ต่างในที่นี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่พี่โก้เรียนรู้มาจาก22ปีในธุรกิจประกันชีวิตในอาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตแตกต่างสิ่งแรกก็คือพลังภายในเข้าใจไหมคะสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มีโอกาสขึ้นไปรับด้วยคนที่ไม่อับโอกาสถูกสัมภาษณ์คนที่มีโอกาสทำนั่นทำนี่มันจะมีพลังภายในที่แตกต่างพี่ก็อยู่มา22ปีในอาชีพนี้ยังไม่เห็นตัวแทนคนไหนที่ประสบความสำเร็จและติดมีอาชีพแบบประเภทพูดแบบถ้ากับจีมดเนี่ยเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจว่าจีมดไหมพูดน้อยๆไม่มีอาชีพเรานี่แปลกอย่างมึงอยู่นี่5ปีขึ้นเดี๋ยวเขาจะส่งมึงไปเรียนหยุดพูดใช่ไม่ใช่เมื่อกี้กูเห็นคนนึงแล้วนะคะพูดไม่หยุดเลยนะคะไม่ได้ว่าไม่ดีนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงอยู่ในอาชีพนี้ผู้วิชาการเราพันกว่าครั้งแล้วนะคะพูดแต่ละครั้งนะครับเขาบอกว่าเมื่อคืนน้องๆที่มาด้วยนะครับพอดีพาทีมงานทั้งสำนักงานมางานของภาคอีสานด้วยมีน้องคนหนึ่งเขาห่วงพี่มากเขากลัวเย็นนี้พี่ก็ไม่กลับไปทำกิจกรรมกับเขากิจกรรมอะไรรู้ไหมคะเขาเลยห่วงพี่ก็มากเลยเขาห่วงหัวหน้ามากพี่ก็เวลาพี่ก็เป็นพี่ก็เบาๆก็ได้กูก็นึกว่ามันหวังดีกับกูนะคะกูเลยรู้ว่ามันห่วงกลัวไม่มีเจ้ามือนะฮะน้องๆขาวันนี้จะด้วยเหตุผลไหนก็ช่างเรามารวมตัวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันที่จะพิชิตอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เป้าหมายเดียวกันในความรู้สึกของพี่โก้นะคะเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่200กว่าคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเราเป็นตัวแทนบริษัท AA นะคะหรือบางท่านยังไม่ตัดสินใจวันนี้อาจจะมาด้วยความเกรงใจอาจจะมาด้วยคำว่าปฏิเสธไม่ได้อาจจะมาได้แบบว่าคนที่ให้โอกาสเอารถไปรับอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเข้ามาเพราะว่าคนที่ให้โอกาสเอาเงินจ้างเอาเงินให้นะฮะเอาเงินให้คนช่วยดูแลลูกฉันหน่อยนะคะจะด้วยเหตุผลไหนก็ช่างน้องๆค่ะวันนี้พี่ก็บอกได้เลย22ปีจากการทำงานมาข้อที่1ในอาชีพนี้น้องๆใหม่น้องๆอายุงานไม่เยอะอายุงานไม่ถึง5ปี10ปีฟังไว้นะพี่ไม่ได้บอกว่าอาชีพที่ดีที่สุดคุณจะมาจากหลากหลายอาชีพไหนก็ช่างพี่ก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเอแล้วจะดีที่สุดไม่ได้บอกว่าวันนี้ฟังวิชาการพี่ก็จบแล้วจะมีรายได้เป็นร้อยล้านสองร้อยล้านเพราะอาชีพนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเข้าใจไหมคะเพราะคนที่มาในอาชีพนี้บอกได้เลยระหว่างทางตายก็มีนะเข้าใจไหมคะไม่ใช่เราสิบร้อยเหยียบตายนะคะคือไปไม่ถึงฝั่งเข้าใจไหมเดินไม่ถึงเป้าหมายภาษาอีสานแล้วมาตายรับแนวเห็นไหมคะหน้าตาแบบนี้นะคะเรียนออกฟอร์ดนะมีเชื้อนะเข้าใจไหมมีเชื้อนะเชื้อพระองค์ไม่จะมีอะไรแดกหรือเปล่าเข้าใจไหมคะแต่จะหาว่าครูเข้ามาหน้าตาดีมีเชื้อใช่สิพี่ก้อนอ่ะจะพูดเก่งจะเป็นกระเทยทำไมลูกค้าก็ไม่ซื้อแกเก็บเบี้ยได้หลายล้านแกเป็นอะไรๆเป็นโปรเอ็นเนียทีอะไรอย่างเงี้ยแค่แกคิดปั๊บแกก็ติดน้องๆขาบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าวันนี้เขาถึงบอกไงอย่าดูบนเส้นทางนี้อย่าดูที่ปลายทางนะดูที่ต้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้ที่พี่หลายๆคนท่านแอมบาสเดอร์รุ่นพี่เราหัวหน้าเราคนให้โอกาสยานตายออกมาอาชีพนี้ถ้ามันง่ายเขาไม่ชวนพวกมึงมาหรอกใช่ไหมใช่กูเก็บแม่มึงแดกเรียบทั้งภาคตะวันออกแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าอาชีพนี้มันยากในความยากมันแฝงไว้ด้วยโอกาสในวิกฤตมันมีโอกาสมันยากคนก็เลยเข้ามาทำน้อยเข้าใจยังถ้ามันง่ายกว่าบทภาคตะวันออกมันต้องขายประกันกันหมดแล้วใช่ไม่ใช่ใช่นี่แหละคือสิ่งที่มันแตกต่างน้องๆค่ะ22ปีย้อนกลับไปพี่มาด้วยความเกรงใจไม่ได้มาด้วยความตั้งใจ
แต่ก่อนหน้าตาสวยกว่านาตรีอีกโอ้แค่นี้ไม่ละขายฉลอกไหนจะได้แพงมากโอ้แต่งนี้ยิ่งยิ่งยิ่งแต่เองสวยเดี๋ยวให้กูได้เต้น22ปีน้องใหม่ที่มาวันนี้ยกมือขึ้นและใครยังไม่ฟังการพูดโต้ไม่เคยฟังยกมือขึ้นชุบชุบปาดเอามือลงคนเก่าเริ่มตายไปแล้วเหรอน้องขาน้ำใหม่จะมาเรื่อยๆน้ำเก่าอยู่ได้แต่ตายหาตายโหงจริงๆเรื่องธรรมชาติแต่วันนี้จะด้วยเหตุผลไหนก็ช่างปรบมือให้กับตัวเองวันนี้ดีใจที่โอกาสตัวเองแต่เราไม่รู้ว่ามันจะไปได้หรือไม่ได้ถูกต้องไหมครับอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ตัวเรา21ปีที่แล้วพี่มานั่งปรบมืออยู่ด้านหลังกูมาฟังแม่งเอ้ยรายได้เดือนละล้านเอาจริงนะเป็นคนตรงๆนี่แหละถ้าไม่ชอบก็คือไม่พูดคำเดียวว่ารายได้เดือนละล้านกูดีเลยออกด้านหลังใครที่มาใหม่ด้านหลังตรงนั้นนะคะครั้งที่สองนะคะเขาก็เรียนเชิญกลับเรียนเชิญไปอีกน้องโก้มาเปลี่ยนบรรยากาศทานกาแฟที่โรงแรมกูก็คิดกูอยู่ธนาคารบ้านกูก็มีกินดูดีความจำของพี่เลยอินคิดแม่งเลย3ปีที่คนที่ให้โอกาสกูติดตามอยู่กูรวยมากนี่น้องขาบอกตรงนะคะพี่ถูกตาม3ปีนะคะใครเข้ามาปั๊บกูบอกว่าสะกดคำว่าเสียทีเลยนะคะกูเสียดาย3ปีจังเลยมาฟังรอบ2มันก็พูดว่าไปนั่นไปนี่ไปหาลูกค้าตัดสินใจเวลากูจะเลื่อนตำแหน่งกูก็ไปนี่แหละค่ะกูฟังได้ครึ่งชั่วโมงกูก็บอกหัวหน้าว่าขอไปธุระก่อนลูกค้าตาม3ปีก่อนที่เข้ามาก็ยังไม่ได้ลาออกคุณทำนะคะพนักงานแบงค์ดูดีไหมคะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าใครอยู่แบงค์มาก่อนก็รู้เนาะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแต่อาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตแปลกครับคนในไม่อยากออกคนนอกเสือกไม่อยากใช่ไม่ใช่ใช่น้องที่ยกมือทั้งหมดถ้าวันนี้นะถ้ามึงตอบว่าใช่มึงผิดจรรยาบรรณค่ะถ้ามึงพูดผิดนะคะคนในไม่อยากออกคนนอกไม่อยากเข้าคุณจะออกไปได้ยังไงอะเฉลี่ยตอนนี้รายได้เดือนละ1.5 ล้านบางเดือน2 ล้านโบนัสทีละ5 ล้านเหลือแต่ผู้ชายที่จะใช้ด้วยคุณหมายตาไปหลายนะถ้าคุณเดินไปคุณหลีก็เตรียมตัวแล้วค่ะนาตาลีห้องชั้นเบอร์อะไรอย่างนี้แหละนอกเรื่องเราหาผู้ชายกับนักเรียนเนาะหล่อนรู้ไหมหล่อนเชิญฉันอะเอาผู้ชายมาล่อฉันก็เลยตัดสินใจมานะคะน้องๆขาวันนี้จะไม่เหตุผลไหนก็ช่างนะฮะข้อที่1อาชีพนี้แจ็คพอตได้ทุกวันแจ็คพอตว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราได้ทุกวันและทุกวันนี้มันสวนกระแสด้วยถ้าเราพูดเรื่องพวกนี้พูดถึงเรื่องการวางแผนการเงินการให้ความคุ้มครองชีวิตการให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงอะไรต่างๆพวกนี้จากแต่ก่อนมันไม่เป็นแบบนี้นะถ้าใครรู้ว่ามาขายประกันมันวิ่งหนีแล้วถูกต้องไหมครับมันไม่อยากฟังเลยยิ่งเพื่อนยิ่งยากยิ่งตายหาพวกนี้น่ะมันยิ่งแอนตี้น้องๆใหม่ที่เข้ามามึงจำกูไว้มึงอย่าคิดว่าเพื่อนกับญาติมึงจะสนับสนุนเข้าใจไหมครับอยู่มา22ปีกูรู้เลยเพื่อนขายยากที่สุดญาติขายยากที่สุดแต่เป็นตลาดธรรมชาติเข้าใจไหมครับเอาจริงทุกวันนี้ที่อยู่22ปีญาติที่4-5คนเองที่เป็นลูกค้าน่ะ5-6 คนส่งได้2ปีก็แล้วสังเกตพี่ก็เน้น2ปีนะก็เป็นผลริมล่าครับพี่เหลือก็ช่างแน่มือนะครับแต่เรียนรู้อย่างนึง22ปีในชีวิตนี้ 95% เป็นคนที่ไม่รู้จักงึดมั้ยคะงึดแปลว่างงกูก็งึดจนทุกวันนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าพี่ก็อยู่มา22ปีลูกค้าในมืออาจจะเป็นพันงึดคือแปลว่าไม่ตอนนี้ลูกค้าที่เก็บยิว3คนแม่ลูกก็อยู่ประมาณ200กว่าคนแต่ใน200กว่าคนสร้างผลผลิตทั้ง 10% ให้กับตัวแทนประกันชีวิต 95% เป็นคนที่ไม่รู้จักกูก็จนงึดทุกวันนี้ย้อนกลับคำว่าแจ็คพอตน้องๆวันนี้ขออนุญาตคุยกับน้องๆหน่อยเยอะหน่อยนะครับแจ็คพอตหรือว่าเพี้ยนตั้งมาวันนี้นะทุกวันนี้เราเจอสถานการณ์เหมือนกันหมด 2-3 ปีที่ผ่านมาถูกต้องมั้ยคะบางธุรกิจเชิดบางธุรกิจเสมอบางธุรกิจหลุด
ลุงเข้าใจมันเก่งนะเข้าใจไหมคะแต่ธุรกิจประกันชีวิตมันแปลกเมื่อกี้ฟังน้องคนนึงที่อยู่ตรงกลางนี่บอกว่าตัดสินใจมาตอนโควิดนี่มึงเก่งไหมนะคะมึงก็กลัวกูก็กลัวเหมือนกันแหละแต่ถ้าอยู่ไม่เคยมึงกลัวแล้วมึงจะมีอะไรแดกต้องไหมครับถ้าวันนี้เราไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในคอมฟอร์ตโซนยึกยึกยักยักที่เข้าใจน้องที่มาวันนี้ก็จะทำดีไหมน้องขาไม่ผิดน้องที่ยกมือเมื่อกี้ไม่ผิดที่มึงกำลังจะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจแต่ชีวิตใครที่ผิดเองเราต้องที่ผิดเองเท่านั้นเองวันนี้มึงจะมีวิชาการจะดีขนาดไหนลับขนาดไหนมึงไม่ทันมีค่าเท่ากับศูนย์ศูนย์ภาษาอีสานเรียกว่าโมโหเข้าใจไหมครับเพราะคุณเหนื่อยแปลเกินขอล่าหน่อยได้ไหมคะขอหน้าตาดีๆมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันไปล่ามันซะหน่อยนะคะนี่คือเสน่ห์ของมันเปี้ยงปั้งมาน้องๆพี่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่เก่งที่สุดนะใน 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เราเจอสถานการณ์โชคดีพี่ไม่ให้สถานการณ์ควบคุมพี่ควบคุมสถานการณ์หลายคนบอกว่าผ่านวิกฤตมามีปัญหาเยอะแยะนี่สินเงินพออันนั้นอันนี้กูยิ่งหนักกว่าพวกมึงอีกเมื่อกี้น้องบอกว่าเข้ามาตอนโควิดกูก็เปิดสำนักงานตอนโควิดหมดไป25ล้านเล็กๆไม่ใหญ่ๆกูสุดท้ายมาไม่มีตัวแทนเข้ามาเลยสุดยอดไหมคะ25ล้านปกติเขาว่าคุณนักแข่งไม่ร่วงนะแต่กูร่วงไปหมดเลยนะคะแล่นแต่แค่บนขนลงลงไปนะคะพี่บอกได้เลยนะแล่นไปเลยนะคะวันนี้พี่ถึงบอกน้องไงบางทีชีวิตเราอาจจะคิดว่าเราหนักบางทีชีวิตเราอาจจะเจอวิกฤตหลายคนเลยว่ามีปัญหาน้องๆขาคนอื่นหนักกว่าเราก็มีเยอะแยะอยู่ที่จะพูดไหมแค่นั้นเองเข้ามาปั๊บกูกินไก่หน้าผากเลยพี่ไม่ห่วงตัวเองนะพี่ห่วงน้องๆที่เข้ามาด้วยตัดสินใจทุกหม้อข้าวหม้อแกงเข้ามากูคิดอย่างเดียวมีปัญหากูขายแม่งตึกคืนไปกูทำนั่นทำนี่ทรัพย์สินกูมีเยอะกูไม่ตายหรอกแต่น้องๆอ่ะพี่เลยพลิกสถานการณ์เลยโอ้โหหนึ่งกูต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้าวันนี้ความสำเร็จปราศจากคำว่าเชื่อมั่นไม่มีทางเดินไปหน้าเด็ดขาดคุณต้องเชื่อมั่นคนอื่นทำได้เราต้องทำได้21คนที่ขึ้นไปรับมึงนะคะต้องมาเป็นตัวอย่างไม่ใช่โทษทีนะไม่ใช่หมานะที่รับถ้วยรางวัลคนหรือหมาครับคนหรือหมาเขาทำได้เราต้องทำได้โอ้ยแต่ก่อนบอกว่าเอ็นดีอาร์ทีนี่มันไทยเหลือเกินก็แม่งเลยใครคิดแล้วหมาอยู่บนทุกคนที่เห็นตัวใครคิดเขาก็คิดน่ะถูกต้องไหมอบมือให้เขา21คนถ้าเขาไม่เชื่อมั่นเขาจะทำได้ไหมไม่ได้วันนี้ข้อแรกน้องๆขาคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองมันไม่มีอะไรเกินความสามารถหรอกถ้าเราเริ่มต้นถ้าเราอดทนถ้าเราพยายามอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองพี่เข้ามาแรกๆโทษทีนะฐานก็ดีออกมาจากแบงค์ไม่ซื้อหรอกกูสักคนอ่ะเพราะกูไปยืมเงินทั้งหมดอ่ะกูไม่อายเดี๋ยวจะหาว่าพี่ก็เลิกออกมาจากแบงค์ฐานดีเครดิตดีจริงๆกว่าลูกค้าแบงค์เก่าๆจะซื้อพี่นะ 5-6 ปีก็ต้องให้เขาเห็นชื่อเสียงกลับมาเราต่อสู้ใช้หนี้เขาให้หมดพี่ก็เลยเรียนรู้และเข้าใจเข้ามาในอาชีพนี้มี2ประเภทที่1ต้นทุนน้อยติดลบหนี้สินเยอะแต่ถ้าคุณตัดสินใจนะสะกดคำว่ารวยแต่ถ้าใครเข้ามาในอาชีพนี้ไม่มีหนี้มีสินมากมายเอาพูดตรงๆเนาะไม่เครียดมากนะคะไม่ใช่ขับรถไปหาลูกค้าเขาก็โทรตามบัตรเครดิตไม่ใช่ขับไปจะถึงหน้าบ้านลูกค้าคุณยังไม่จ่ายค่ารถอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปไหมคะเครียดไหมเครียดผ่านมาหมดแล้วก็แก่ไหมคะก็ถึงบอกว่าอาชีพนี้มันนะคะมาหัดอยู่นานๆไปก็เข้าใจว่าคำว่ามาหัดชะกันอยู่ปีสองปีอาจจะมีโทรศัพท์ก็ได้อาทิตย์หน้าอาจจะไปทำงานก็ได้เดือนนี้ไอ้แผลอาจจะมีก็ได้อีก2เดือนไอ้แผลอาจจะหายก็ได้หัวหน้าถามไอ้แผลกับโอ้ลูกยืมผ่านมาหมดแล้วก็แต่ไม่ค่ะไม่ได้เข้ามาบอกว่าอาชีพมหัศจรรย์หรอกปีนี้อาจจะได้ไปบอสตันนะคะปีหน้าอยากจะไปเยนกันก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนก็แต่ไม่ค่ะเดี๋ยวเชื่อพี่พ่อเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเราตัดสินใจละวันนี้พี่บอกเลยถ้าเราเลือกแล้วเราต้องแลกในบางอย่างไม่มีอะไรได้มาง่าย
ข้อที่สองต้องเชื่อมั่นในบริษัทวันนี้ที่บอกได้เลยนะสองปีกว่าที่ผ่านมาถ้าไม่อยู่ถูกที่นะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะเดี๋ยวจะหาว่าพี่โก้เข้าข้างบริษัทใช่สิก็อยู่มานานโอ๊ยไม่นั้นกูจะเชิญสตาฟออกรอบห้องหรือว่ากูจะด่าให้บางครั้งก็ได้อันนี้พูดตรงๆเลยนะมันก็ไม่มีอะไรร้อยหรอกเข้าใจไหมบางทีมก็ผิดตัดเราบ้างที่ก็นั่นนี่เราบ้างแต่กูยังไม่เห็นบริษัทไหนก้าวกระโดดดูแลโทษทีนะดูแลทีมงานตัวเองดูแลโทษทีสาขาตัวเองและพัฒนาระบบเพื่อรองรับในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือโควิดแบบประกันก็ออกมาแบบโอ้โหโคตรระบบไอไซระบบโทษทีไม่เห็นหน้ากันอะไรพวกนี้โอ้โหบริษัทอื่นทำไม่ได้เลยบริษัทเราลงทุน 3,000 4,000 ล้านเพื่อตรวจแทนเพื่อแก้สถานการณ์รู้ไหมถ้าเราไม่อยู่ณตรงนี้ไม่อยู่ถูกที่ไม่มีทางสองปีกว่าที่ผ่านมาโทษทีนะบริษัทปรับวิธีการทำงานให้เราโอ้โหกูก็นึกว่ากูจะตายตามสถานการณ์นะเอาจริงๆเปิดสำนักงานมาปีแรกกูก็คิดอย่างเดียวรอดไม่รอดนะคะสุดท้ายนะคะบวกไป 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ปีที่2ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกบวกไป 130 เปอร์เซ็นต์ปีแรกเปิดสำนักงานได้ 21 ล้านปีที่2ได้ 40 กว่าล้านมีอยู่5หน่วยตัวแทน30ของคนกูก็งึดหลายกูไม่งึดลูกค้านะกูงึดตัวแทนว่ามันไปขายยังไงกูก็งึดตัวเองด้วยนะคะใน2ปีที่ผ่านมาตัวเลขส่วนตัว23ล้านนะคะ2ปีที่ผ่านมาก็เลยย้อนกลับมาคิดโอ้โหบริษัทเราเราถูกที่ถูกเวลาแค่นั้นเองน้องใหม่วันนี้ไม่ต้องแบบคิดในใจนะเอ้ยใครสิพี่ก็อยู่นานมึงก็เข้าข้างไอ้ที่มึงคิดกูก็เคยคิดมาก่อนเข้าใจมั้ยคะอันนี้เคลียร์นะเคลียร์นะมีปัญหาหน้าห้องเลยกับกูน่ะแม่เติมมาเลยนะคะเอ๊ะอารมณ์ไปหรือเปล่าน้องขาประตูอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าจะออกไปก็เชิญเลยนะคะโอเคพูดเล่นค่ะนะฮะน้องๆค่ะคุณต้องเชื่อมั่นในองค์กรของเราข้อที่3วันนี้พี่เรียนรู้อย่างนึงว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมากับพวกเราที่ตัดสินใจมาสู่อาชีพนี้คุณต้องให้ความสำคัญกับสินค้าคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในสินค้าของเราวันนี้พี่บอกได้เลยมีน้องๆหลายๆคนถามว่าพี่โก้ทำไมอยู่ได้22ปีมา22ปีครั้งแรกมาด้วยเงินแต่ทุกวันนี้ไม่ทุกวันนี้เห็นคุณค่าของสินค้าวันนี้บอกได้เลยเห็นใครก็อยากให้มีหลักประกันหมายังทำประกันเลยถูกต้องไหมมีแล้วนะมีแล้วนะถูกต้องไหมพี่ถึงบอกว่าวันนี้นะคะอยู่นานๆเมื่อไหร่คุณจะไม่ได้คิดเรื่องเงินหรอกเดี๋ยวมันมาเองมันจะเห็นคุณค่าของสินค้าแล้วอยากให้คนที่อยู่รอบข้างเราทุกๆคนมีหลักประกันย้อนกลับไปในทำไมอายุงาน22ปีเพราะมันเห็นคุณค่าของสินค้าน้องใหม่ที่มาวันนี้ที่ยกมือคิดง่ายๆตามพี่โก้มีสินค้าตัวไหนทดแทนเราได้ถ้าวันหนึ่งเราไม่เดินกลับบ้านไม่ได้บอกว่าตายนะเข้าใจไหมคะถ้าวันนี้เราไม่ได้หายใจมีสินค้าตรงไหนทดแทนอาหาร3มื้อทดแทนหนี้สินที่เราสร้างไว้ทดแทนหลักประกันของครอบครัวอาจจะดูเป็นทางการหน่อยนะคะแต่มันอินเข้าไปเมื่อไหร่เวลาเราไปพบลูกค้าน้องๆใหม่จำไว้เลยเวลาเราไปเสนอมันจะมีความรู้สึกถ้าเขาไม่ตัดสินใจไม่ได้ซีเรียสแล้วมันจะมีความสุขและทำให้เราเดินต่อถามว่า22ปีน้องขาพี่ก็ถูกปฏิเสธเยอะไหมหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยตัวเลขพี่ก็ดีติด COT ก็ทีนะ5ปีที่ผ่านมาพี่ติด TOT นะแต่พี่มีน้อง2คนไงติด MBAT COT คู่กันตลอดมีพูดตรงๆเลยนะเอาตัวเลขมารวมกันอะไรได้รวมกันก็ TOT ทุกปีนั่นแหละอันนี้พูดตรงๆเลยวันนี้ที่อยู่ได้เพราะคุณค่าของประกันถามว่าในชีวิตที่ผ่านมา22ปีถูกลูกค้าปฏิเสธเยอะไหมเยอะสมัยก่อนโทษทีนะโยนแฟ้มการขายใส่หน้าฉันก็มีขนาดรักกันนะอยู่แบงก์กูบริการสุดชีวิตว่าเจ๊เลยกาแฟกันเจ๊เลยไม่ได้เลยครับเจ๊เลยโอเคนี่นี่ค่ะนี่นะครับมึงดูกูบริการสิยิ่งกระเทยยิ่งบริการดีมึงที่ดูเอาอะปัดกูไปพูดเรื่องหลักประกันถ้ามาพูดเรื่องประกันคุณโก้ไปเลยผมไม่เอาหน้ากูลงไปจีนครับไม่ใช่สุดๆค่ะกูผ่านมาหมดแล้วนะฮะ
พี่ต้องบอกว่าวันนี้วินาทีนี้พี่อยู่ได้เพราะคุณค่าของประกันคุณค่าของสินค้าวันนี้ถือกระเป๋าไปร้านถ้าเกิดตายห่างนะเอาพูดกันตรงๆเนาะเข้าไปอยู่ในพูดตรงๆแล้วไม่ต้องกันลืมหายใจอะไรไม่ต้องหรอกถ้ามึงตายมาเนี่ยบริษัทกระเป๋าส่งเงินให้ลูกโรงเรียนตลอดชีวิตมีไหมมีไหมมีไหมแต่ถ้าวันนี้มึงสร้างหลักประกันละ10ล้านอย่างเงี้ยผู้ละคนเดี๋ยวลงชื่อมึงอ่ะบริษัทจะไปให้หมาแล้วจะไปให้ลูกมึงใช่ไม่ใช่ใช่ปรบมือให้สินค้าตรงนี้หน่อยจริงๆแล้วกินกับมันเยอะๆครับว่าสินค้ามึงไม่ต้องพูด MDRT คนพ่อคนแม่ MDRT มันก็ติดกันหมดแล้วถ้ามึงเห็นคุณค่าของคุณค่าของสินค้าเพราะมึงจะพูดได้เต็มปากเต็มคำเนี่ยข้อที่4คุณต้องเชื่อและศรัทธาคนที่ให้โอกาสพี่พูดเสมอนะถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อและศรัทธาคนที่ให้โอกาสเรามีข้อแม้ได้ลิ้นกับฟันทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เชื่อเถอะค่ะคนที่รักเราที่สุดเจตนาหวังดีกับเราที่สุดให้อภัยได้ไวที่สุดเหมือนพ่อแม่เราเลยคือคนที่ให้โอกาสเราปรบมือให้คนที่ให้โอกาสเราที่พี่โก้พูดก็ไม่ใช่พี่ผิดข้อปูนเคยไหมทะเลาะกับหัวหน้าเฮ้ยกูกับป้าชนะที่ใส่กันอย่างนี้ก็มีประชุมอยู่พูดกันนั่นแหละก็จะใครไม่ต้องสร้างทีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยประชุมกันยาวแค่พูดแต่กูอยู่นั่นแหละกูลุกขึ้นไปแล้วพูดอย่างนี้เอามาหมดหน่วยแข่งกับกูไหมวันนั้นนะถ้ากูเดินออกไปแล้วกูไม่เดินกลับเข้ามาไม่มีพักพลในวันนี้แต่สิ่งที่หัวหน้าพูดมันใช่ทุกอย่างก็สอบไอซีไลเซนส์ได้แล้วแนวโน้มบริษัทจะเป็นอย่างนี้วุ่นวุ่นวายขายที่นี่ก็จะตายนะสลับซับซ้อนกูปวดหัวไม่เชื่อทุกวันนี้กรรมตามสนองกูอันพี่พูดไม่อายนะน้องพี่ควรพูดตรงนะ6เดือนที่ผ่านมาตัวเลขพี่เพิ่ง3ล้านกว่าอีกปกติละ7 8 9ล้านแล้วนะเพราะพี่ไม่มีสินค้าเล่นกับลูกค้าเพราะคำว่าไม่เชื่อหัวหน้าเขามองทะลุละว่าเทรนด์มันจะมาด้านไหนสินค้ามันจะมาแบบไหนแต่เราไม่เอาไงจนทุกวันนี้พี่บอกได้เลยหน้าตาโซไม่ได้หลับได้นอนนี่ติวทุกวันเลยทำไมตัวเลขยังไม่ขาดอะไรเลยพี่บอกได้เลยนะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้6เดือนกว่ากูจะตายละล่าสุดเมื่อกี้สอบเป็นครั้งที่24จริงไหมเรียก็กล้าพูดนะสิ่งที่ไม่ดีอย่าบอกน้องๆไงไม่ได้ว่าเป็นวิทยากรเลอเลิศมึงเพอร์เฟคทุกอย่างก็ทำบ้านนี่แหละคนที่โอกาสเสือไปแอนตี้เขาไม่เชื่อฟังเขางานเราอย่าเก่งนะครับคนที่เก่งที่สุดในอาชีพนี้คือคนที่มีประสบการณ์เขาจะมองทะลุฟ้ารู้ไหมครับวันที่วันเสาร์ตอนเย็น6โมงเย็นพี่ต้องสอบอีกอยู่รัชดาเลสวิวหน้าสุนทรีกิจเป็นครั้งที่25ผ่านไหมผ่านไหมผ่านเพราะล่าสุดกูได้67คะแนนพี่เป็นคนหนึ่งนะไม่ได้ไม่ยอมนะ6เดือนกูไม่ทำอะไรเลยกูยกสำนักงานให้ตัวแทนหมดเลยนะครับกูจ่ายอย่างเดียวแค่นั้นเองทุกอย่างมีความหมดทุกอย่างกูไม่สนนี่ก็อยู่แค่ตลอดไม่ได้กูไม่กลับทั้งปีกูก็จะอยู่แค่สอนทุกคนนะจริงๆเป็นบ้าขนาดนี้นี่เพื่อนถึงบอกว่าวันนี้นะคะเชื่อเถอะค่ะคนที่จูงมือเราเข้ามาคนที่ให้โอกาสเรานี่คือเรื่องจริงนี่คือสุดๆจริงๆนะฮะพี่ไม่อายที่จะมาขายตัวเองนะสิ่งที่มันไม่ดีไม่อยากให้น้องๆไปเหยียบเสียเวลาถูกต้องไหมครับนั่นคือเหตุผลเหตุผลข้อที่1ก็คือวันนี้อาชีพนี้แจ็คพอตได้ทุกวัน22 21ปีปีนี้22ใช่ไหมคะรู้ไหมฮะน้องๆที่เข้ามาใหม่อย่าเพิ่งอาเหมือนพี่21ปีที่แล้วนะ AA จ่ายที่246ล้านนะเอาสเตทเมนต์มาให้ดูด้วยแล้วจ้าไม่ได้ตอแหลค่ะได้จริงๆค่ะนะคะ246ล้าน21ปีอ่ะกูก็งึดเหมือนกันอ่ะกูไม่นึกว่าอาชีพนี้จะให้ขนาดนี้ข้อที่2อาชีพนี้เชื่อเถอะค่ะน้องๆค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งหมดโอกาสงานเราไม่มีอะไรแน่นอน99รายอาจจะปฏิเสธเรา1คนที่100อาจจะตอบโจทย์ชีวิตเราอาจจะติด MDRT เลยก็ได้
ถ้าเราต้องการมันจริงๆถ้าเราจดจ่อมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอาชีพนี้เพราะกูเห็นมาแล้วปีเมื่อกี้มีตัวแทนกูคนนึงนะครับวิ่งเอ็มดีอาร์พีแบบสุดๆทั้งปีได้700,000กว่าติดวันที่28ธันวาเพราะกูลูกค้าถามซื้อไอซีไลเซนส์กับพี่มีคนไปเสนอแล้วพี่กลัวไม่มีโค้ดแต่ลูกค้ารักผู้ชายอายุ50อินฟินิตแค่30ล้านบวกอะไรนะ60ล้านที่ค่ารักษานั่นคุณโก้ผมเข้าใจนั้นไปหาตัวแทนที่มีโค้ดในหน่วยคุณโก้มาคุณโทรเรียกปั๊บแต่มันก็มี 4-5 คนนะที่เราต้องคิดว่าจะเอาใครโอเห็นภาพคนนี้มาเลยพี่คนนี้เวลาเข้าสำนักงานทัศนคติจะบวกมากแฮปปี้มากไม่เคยมีเรื่องลบเข้ามาสำนักงานพี่คนนี้เวลาวันเกิดเลขาวันเกิดแม่บ้านวันเกิดเขาจะร่วมบางทีเขาไม่มีตังค์เขาก็ซื้อส้มกิโลนึงมามอบแล้วก็ถ่ายรูปสร้างบรรยากาศมีความสุขเขาจะไม่พูดลบเลยมีกิจกรรมอะไรต่างช่วยเหลือกันอะไรต่างช่วยเนี่ยมันอยู่ในหัวเราปิ้งเลยต้องเอาพี่คนนี้พี่ชนอยู่ไหนพี่มานี่พี่ไม่ต้องพูดอะไรพี่ขี่อย่างเดียวมันถึงปั๊บขี่ปั๊บ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 ตัดบัตรส่งไปไม่เกิน15นาทีโชคดีหน่อยลูกค้าไม่มีประวัติแล้วบริษัทดูอะไรนะทะเบียนการค้าแค่นั้นนะคะปึ๊ดออกมาเลยอนุมัติแล้วก็ตัดบัตรเลยล้าน 29,000 พี่คนนี้ติด MDRP เลยที่มันเลยเป็นต้นเหตุสอบ24ครั้งคุณโก้คุณโก้ต้องมีนะครับเดี๋ยวทุ่งโทษสอบผ่านมาเอาตุ๊กตาแล้วก็ลูกผมสองคนทำเหมือนกันเลยนะครับเลยเป็นที่มาที่ไป6เดือนกูไม่ทำอะไรเลยแต่กูไม่ได้บอกว่าพายเรือในอ่างนี้แต่ลูกค้าเนี่ยอีกเยอะกูมากลูกค้าเตรียมแล้วลูกค้ากดดันมากเวลาไปงานกิจการสังคมอะไรต่างๆนี้คุณโก้สอบผ่านหรือยังไม่ได้หลับไม่นอนเลยนะครับสู้อย่างเดียวเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆคุณจะมีนะแนวกับในท่าแนวนี่แหละไอซีไลเซนส์พูดไปเรื่อยๆเห็นไหมครับคุณเริ่มบ้าเริ่มกินแล้วฝันนะครับฝันเรียนทดสอบด้วยนะครับแข็งนอกออกในกูก็บ้านบางทีกูก็เบอร์แข็งในต้องเอาออกแข็งนอกก็เอาเข้ากูก็เบอร์ไปอย่างนี้แหละครับเห็นไหมครับเงินเฟ้อค่าเงินอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยกูดันระเบิดนะค่าเบต้าค่าสัมประสานสัมผัสค่าเพศสัมพันธ์ค่าอะไรต่างๆกูไม่หมดเบอร์ไปขนาดนั้นแล้วนะคะนี่ก็ตรงๆเลยนะนั่นคือที่กำลังจะบอกว่าน้องๆขาวันนี้คนให้โอกาสตัวเองอย่าเพิ่งไปถอดใจอย่าเพิ่งไปถอยไม่แน่มันอาจจะมีบางคนเข้าใจไหมครับรอให้ความสำเร็จเราอยู่ให้โอกาสเราอยู่แต่หลายๆคนถอยไปก่อนแต่คนที่ร้อยเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราพวกนี้อาชีพนี้ที่เรียนรู้อย่างหนึ่งลางเนื้อชอบลางยาลูกค้าบางคนเลือกซื้อกับตัวแทนบางคนนี่คือเรื่องจริงกูก็เห็นมาแล้ว15ครับ25หมายความว่าสะสมสัก25ปีชำระ15ถูกต้องไหมคะตัวแทนใหม่มันก็เรียนงูๆปลาๆมันไปบอกลูกค้าฝาก25ปีซื้อกูให้ฝาก15มันไม่ซื้อป้าพี่เป็นคนค่าตัวแทนใหม่ไปมอบกรรมการที่จะไปมอบแล้วก็ไปโรงพยาบาลด้วยแบบประกันนะคะเนี่ยแล้วก็โอ้พี่ก็ไม่เป็นไรครับฝาก25ครั้งเองลูกผมโตพอดีมันก็งงมีเนี่ยหรือบริษัทขายคือเขายุ่งอ่ะคือพวกนี้ง่ายมันจริตไม่ถูกกันเขาไม่อยากคุยกับเราเขาจะแต่เขาอยากคุยกับตัวแทนเนี่ยพี่เอาพี่เอาถอดนาฬิกาบางเลยนะคะเนี่ย5นาทีเกมนี้ปั๊บเดียวลุกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจพี่ขอทบทวนนิดนึงโครงการสะสมทรัพย์ฝากแค่15ครั้งปีละครั้งโอ้เหรอพี่เออดีเหมือนกันนะลดมาอีก10ปีเพราะว่าตัวแทนกูโง่แล้วนะผมมือให้ลูกค้าอะไรนี้วันนี้เนี่ยบอกพี่น้องๆทุกคนนะฮะมันไม่มีอะไรนี่วันนี้อย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองไอ้คำว่า MDRT หรือโอกาสในอาชีพนี้อย่าเพิ่งไปปิดกั้นตัวเองมันไม่แน่อย่าไปมองว่ากูไม่มีฐานลูกค้าอย่าไปมองว่ากูไม่มีลูกค้ารายใหญ่อย่าไปมองว่ากูไม่รู้จักคนนั้นคนนี้คนบางคนพ่อทีผัวเมียกันยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยถูกต้องไหมมันมาเจอกันปิ้งกันในห้องนี้ก็ได้ถูกต้องไหมเข้าใจเนาะถูกไหมล่ะถูกไหมมันไม่มีอะไรนี้พี่เลยเข้าใจแล้วเรียนรู้ว่าอาชีพนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ลางเนื้อชอบลางยาพอดีลางเนื้อชอบลางยาเอายี่ห้อไหนมึงบอกกูจะเอาไหน
พอพี่สายปิ้งกันอะไรกันตรงเนี้ยคือว่าหลังเนี่ยชอบหลังจ้ะพี่มีนะลูกค้าเจอกันครั้งแรกประทับใจกี่เพื่อนเป็นล้านแต่โอเคเขาเป็นเพื่อนของป้ามาเที่ยวบ้านพี่เราก็ดูแลพาไปเที่ยวเวียงจันทร์พาไปไหว้พระแล้วจังหวะที่เขาทุกข์ใจเขามาเที่ยวกับป้าเพราะว่าเขาทุกข์ใจสามีข้าแต่ไม่ข้าแต่เราสนุกเย็นมาพาร้องคาราเกะพาดื่มแม่ก็พาไปวัดไปวาเขาก็เลยรักครอบครัวเราเขาเลยชอบเขาพูดออกมาเลยอยากช่วยแล้วที่บ้านมีตัวแทน3คนมีพี่มีแม่มีน้องแกมีงบให้1ล้านคุณพ่อคนละ 333,333 บาทประมาณ20กิโลเองเป็นไหมคะน้องคะบางทีไปเจอปิ๊งเจอคนรวยเหตุผลแบบประกันไม่ใช่บริษัทไม่ใช่แต่อยากช่วยมึงอยากช่วยมึงกูมาของมึงกูอยู่ในมันกูงอนโอ๊ยมีความสุขเอาเท่าไหนเข้าใจไหมครับนี่แหละคำว่าลานเนื้อช่องแล้วเข้าใจแล้วไปที่อันนี้โอ้ตัวแทนภาคตะวันออกแม่งมึงปึกเหลือเกินแล้วปึกเหลือเกินแล้วเข้าไปพี่สามน้องขาอาชีพนี้มันแปลกงานขายประกันใช่มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมันต้องแบบโทษทีนะต้องชัดเจนอันนี้เป็นใช่พี่ไม่ได้ว่าแต่ด้วยความนี่แหละพวกนี้น้องๆขางานขายประกันไม่ได้เข้าข้างน้องใหม่นะพูดคำเดิมเปลี่ยนหน้าคนฟังจบไหมคนที่เดินไม่ถึงฝั่งคนที่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะพายเรือในอ่างอินเหรอไม่ใช่สื่อให้กูอินเหรอไม่ใช่สื่อให้กูยุ่งสิละยุ่งสิละสามเดือนเข้ามาใครยุ่งยังสิละยุ่งยังสิละงานเราต้องเข้าใจคุณต้องหวานเยอะๆปลูกทุเรียนอยากกินทุเรียนทั้งชาติมึงปลูกอยู่3ต้นมึงจะได้แดกหาถึงกี่เดือนถูกต้องไหมมันก็ต้องปลูกเยอะๆถูกต้องไหมพบเยอะๆพูดคำเดิมเปลี่ยนหน้าคนฟังมันไม่มีอะไรมากมายเลยมึงจำไว้ไปหาบักนี่ก็พูดให้ฟังไปหาบักนี่พูดฟังหาอีนี่กระบอกมันฟังหาอีนี่กระบอกไปเวียนไปถ้าบักหาเนี่ยปฏิเสธก็เดินออกมาไม่เป็นไรก็ให้โอกาสทิ้งสิ่งดีกันไว้เฮียมีอะไรให้พ่อรับใช้ดูแลบริการบอกได้เลยนะคะ24ชั่วโมงนะคะมากันดิกูก็มาใหม่เสร็จปั๊บกูมาวันนี้กูก็เอาขนมไปฝากคนนี้รู้ไหมฮะเซียนในอาชีพนี้พี่ไม่กลัวทฤษฎีหรอกพี่กลัวคนที่บริการเก่งและสม่ำเสมออบมือให้สำดานคนนี้เลยจริงกลับไปถามคนที่ติด MDRTคนที่ติดคอนเวนชั่นเยอะๆคนอยู่ในชื่อนี้เยอะสันดานคือการบริการแบบสม่ำเสมอ20กว่าปี10กว่าปีพี่บอกได้เลยนะคะ 70% มาจากลูกค้าเดิมเพราะบริการมาอย่างเงี้ยคุณพี่จะกลับพี่ก็แวะแล้วน้องมนมีเจ้าประจำอาจจะขึ้นโล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 ซื้อทีจนร้านอึ้งเข้าใจไหมคะมีครั้งนึงซื้อเขาบอกว่าพี่เอาไปขายขายพ่อผมติดป้าผมว่าเป็นไม่ค้าไม่ได้บอกว่าอาชีพไม่ค้าไม่ดีนะไม่ค่ะเจ๊เกิดพวกเราไม่สนิทกันเดี๋ยวผมก็จะต้องป้าแตะๆไปเรื่อยไม่ต้องห่วงซื้อทีละ17,000 20,000 30,000ซื้อของไปฝากลูกค้าเดี๋ยวพี่มีตัวอย่างให้ดูถ้าไปลูกค้าบางบ้าน20ฉบับ80ฉบับ100ฉบับ200ฉบับก็มี300ฉบับก็มีซื้อแล้วแล้วน้องที่เข้ามาใหม่ที่ที่ว่าคือโอ้พี่โก้แกขายดีเก่งแกตัวเข้าแรกนะกูไม่ใช่นาตาลีกูไม่ได้อันนั้นอยู่ได้เพราะว่าตัวเข้าแรกแต่ทำไมเพราะกูอยากแรกไม่มีใครเอาแต่ไม่ครับนี่คือวัฏจักรเรื่องธรรมชาติเราต้องเข้าใจนะฮะข้อต่อมานะฮะคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของอาชีพนี้พี่ไม่ได้พูดเข้าข้างกำลังใจน้องใหม่นะคนเก่าก็รู้ดีถูกต้องไหมคะธรรมชาติของงานคุณต้องเข้าใจงานเราเป็นงานถูกปฏิเสธงานเราไม่ได้ถูกปลูกฝังมากอไก่ตั้งแต่เด็กเข้าใจไหมสมัยเด็กเราเรียนมากอไก่ข้อไข่ช่างคุณซ้อนถูกต้องไหมคะมีใครเกิดมาบ้างประกันชีวิตมันดีอย่างนี้ทดแทนสินค้าหรือมีไหมคะไม่มีไอ้ด้วยคำว่าเราไม่ถูกปลูกฝังมาและคนไทยไม่ได้ถูกปลูกฝังมาเรื่องพวกนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่สังเกตมนุษย์เราถ้าเราไม่เคยปลูกฝังถ้าเราไม่ถูกนั่นมาก่อนเราจะแย้งถูกต้องไหมคะเป็นเรื่องธรรมชาติ
มันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าน้องๆกันไว้ถ้าคุณไม่เข้าใจธรรมชาติใจคุณจะออกจากอาชีพนี้ไว้จำไว้เลยค่ะฟังพี่โก้ดีๆมึงเจอ10ปฏิเสธ9บางที10ก็มีให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติบางทีอาจจะตอบรับบางทีปฏิเสธบางทีจะอยู่เฉยๆสังเกตไหมลูกค้าบางคนเราเนาะเราเข้ามา10ปีแล้วมันก็ยังสื่อๆกันอยู่นะเห็นเรายินดีด้วยนะเราเสียใจเขาก็เสียใจกับเรานะแต่จะซื้อประกันมันไม่ซื้อสักทีโคตรแม่มันมีไหมมีญาติพี่น้องก็เหมือนกันชื่นชมเราหมดหลานกูเก่งก็เก่งนะครับแต่กูพูดเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกป้ามีพร้อมแล้วลุงมีพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรป้าก็แบ่งไว้ให้หลานทุกคนนั่นแหละอยู่นี่แหละครับคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของงานมันเป็นงานปฏิเสธถ้าเราไม่เข้าใจน้องใหม่ๆพี่บอกได้เลยหรือพวกเราทุกคนนะคะมันจะมีทัศนคติที่ไม่ดีและถ้าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันก็ไม่อยากทำถูกไหมนี่คือธรรมชาติของงานเราต้องเรียนรู้แล้วเข้าใจมีได้กับไม่ได้แล้วสำคัญที่สุดน้องๆค่ะวันนี้ในอาชีพนี้ถ้าอยากประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนี่พูดตรงๆเลยนะกระดุมเม็ดแรกหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องถูกต้องยิ่งทุกวันนี้อย่าไปโทษบริษัทในเรื่องการปรับเปลี่ยนในเรื่องการอะไรต่างๆข้อยกเว้นข้อกฎหมายข้ออะไรต่างๆที่เขาออกเข้ามานี่ให้คิดบวกเลยค่ะมันจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังเข้าใจไหมแต่ถ้าวันนี้คุณติดกระดุมไม่แท้ถูกนะจำคำพี่โก้ไว้คุณจะมีความสุขที่สุดไม่ต้องเลอเลิศอันดับหนึ่งหรอกค่ะทำให้มันถูกต้องไว้เพราะจำไว้ดีๆไม่มีใครช่วยเราได้มาถึงวันหนึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะนั่นคือสิ่งที่พี่โก้อยากบอกให้กับน้องๆแต่ถามว่า22ปีที่เดินทางมาความล้มเหลวของตัวแทนมีไหมมีฟังวันนี้อาจจะตายเลยก็ได้อันจริงจริงแต่เรียนรู้ได้3 4ข้อ1คนที่ล้มเหลวไปไม่ถึงฝั่งทัศนคติลบถ้าจะว่าทัศนคติเนาะความคิดเรานี่แหละเป็นลบมาทำไมเยอะแยะเดี๋ยวติดโควิดเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้อะไรมากมายเศรษฐกิจแบบนี้เลยทุกคนธุรกิจดาวลงทั้งนั้นจะมีใครซื้อคนนั้นคนนี้ใช่ที่เขาขายได้เขาเป็นผู้แทนเก่าพ่อแม่เขามีเงินมีทองเขาช่วยกันสนับสนุนคือทัศนคติลบกับตัวเองลบทุกเรื่องเฮ้ยนี่เหรอมึงนี่นั่นเหรอนี่เหรอเวลากูไม่เคยดูแลเลยน้ำกูไม่เคยเสริมกูแดกเลยอันนั้นอันนี้อันนั้นนี่ร้อยแปดคือพวกทัศนคติลบไม่มีทางสำเร็จหรอกค่ะน้องๆค่ะข้อที่สองทำงานไม่เป็นระบบวันนี้เรามาเก็บเกี่ยวเงินล้าน10ล้าน20ล้าน100ล้านจะทำงานตามใจตัวเองโดยที่ไม่มีระบบมีธุรกิจไหนบ้างครับไม่มีเซเว่นทำไมเราเดินไปมันจัดไว้สวยเหลือเกินอ่ะอันไหนที่จะหยิบง่ายอันไหนที่หยิบคล่องถูกต้องไหมคะเขาจัดเป็นระบบงานเราเหมือนกันค่ะน้องๆค่ะคุณต้องเป็นระบบถ้าวันนี้คุณตื่นมาพร้อมคำถามล้มเหลวแน่นอนหมายความว่าตื่นมาวันนี้วิชาการเหรอโอ้พวกนี้จะไปมอบกรมธรรม์เหรอโอ้พวกนี้จะไปพบคนนี้เหรอเขาเรียกว่าทำงานไม่เป็นระบบตื่นมาพร้อมคำถามแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนจากคำถามมาเป็นคำตอบหมายความว่าเราทำงานให้เป็นระบบวางแผนครับน้องๆขาเชื่อในระบบเถอะครับเราทุบหม้อข้าวหม้อแกงแล้วเราตัดสินใจแล้วอย่าทำงานแบบเล่นๆทำเล่นๆก็ได้แบบเล่นๆแต่ถ้าเราทำงานแบบเป็นระบบทุ่มเทกับมันให้ความสำคัญกับมันไม่ให้อภัยตัวเองบ่อยมากเชื่อเถอะค่ะสำเร็จแน่นอนพี่โก้แต่ก่อนก็เป็นคนง่ายๆค่ะเล็กๆสนุกเฮฮาคุยหน่อยดิ้งเที่ยวบางทีจะไปอำเภอนี้มาก็เดี๋ยวค่ะอาทิตย์หน้าจะได้ไปอยู่เลยคนน้องเนี้ยเข้าใจไหมคะผัดรอนประกันพรุ่งเขาเรียกว่าทำงานไม่เป็นระบบไม่มีทางเด็ดค่ะตัวแทนประเภทนี้ค่ะตายจากอาชีพไปเรื่อยๆข้อที่สามไม่กล้าคิดใหญ่เข้าใจไหมคะคิดเล็กคิดใหญ่คิดเหมือนกันเหมือนหลายๆคนที่ว่าการทำคุณวุฒิ MDRT การติดชิ้นวันคอนเวนชั่นมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากใครคิดแต่ค
คนที่เขายืนอยู่ข้างบนน่ะคนที่เขาติดน่ะคนที่เขามีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศไปประชุมสัมมนาเอ็มดีอาร์ทีอะไรพวกนี้เขาคิดต่างกับเรานะเขาไม่สนใจเพราะเขาคิดบอกว่าคิดเล็กคิดใหญ่คิดเหมือนกันน้องๆค่ะเชื่อพี่โก้เถอะเรื่องความคิดนี่มันเป็นตัวการที่สำคัญให้เราประสบความสำเร็จบางคนคิดอู้ยเยอะไปโอ้ยมันนั่นไปเขาจะตัดสินใจเหรอโอ้ยเขามีคนดูแลแล้วโอ้ยเขานั่นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่หมดผิดค่ะน้องค่ะวันนี้คุณอย่าไปตัดสินใจแทนลูกค่ะมีใครรู้บ้างว่าคนนั่งข้างเรามีเงินเท่าไหร่ไม่มีใครรู้อาจจะ10ล้าน100ล้านก็ได้ถูกต้องมั้ยคะแต่คุณมีความสุขอ่ะแต่มาหาเงินเพิ่มอ่ะมีนะคะที่จังหวัดเลยคนนึงอ่ะเป็นพี่สาวระดับมึงไม่รวยมากกูว่าแผ่นดินหมดมึงเลยเป็นของมันหมดนั่นแหละแต่ทุกวันนี้มันเป็นตัวแทนประกันชีวิต70กว่าปีดูสิกูก็งึดหลายเข้าใจความหมายของพี่หรือยังเราอย่าไปตัดสรุปคนบางคนจนทำให้เราไม่กล้าคิดใหญ่คนบางคนพลาดชีวิตหมอทองก็มีนะคนบางคนมีความจำเป็นมากกว่าที่เราพรีเซนต์ก็ได้แต่เราไปด่วนสรุปว่าทุนประกัน 100,000 500,000 300,000 ตอบโจทย์ชีวิตเขาแต่ในใจมึงเอ้ยหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรมา 200,000 มันยังไม่พอค่ากระดูกเลยเข้าใจไหมคุณต้องกล้าคิดใหญ่เพราะสถานการณ์ทุกวันนี้ที่บอกได้เลยนะใครไม่กล้าคิดใหญ่ไอ้ตัวที่มันจะคืบคลานเข้ามาหาเราเงินเฟ้อแหมเก่งเก่งน่าจะผ่านแล้วนะแต่ก่อนซื้อไข่แผงนึงได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มันได้ครึ่งแผงถูกต้องไหมคะนี่เรียกว่าเงินเฟ้อเข้าใจไหมคะเนี่ยถ้าเราไม่กล้าที่ใหญ่ทุกวันนี้ต้นทุนมันกินเราเติมน้ำมันมาทีทั่วทีแต่ก่อนเราเติมพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้สามสี่พันแล้วถูกต้องไหมคะถ้าเรายังทั่วทีปลาซิลปลาสร้อยพี่ไม่ได้บอกว่าปลาซิลปลาสร้อยไม่ให้หานะมันก็กินได้แต่ระหว่างทางคุณต้องบึ้งบ้างบึ้งบ้างไม่ใช่กินแต่ปลาเสียโอกาสแล้วทำให้เราเดินไม่ถึงฝั่งแล้วทุกวันนี้ทัศนคติของตัวแทนไม่กระทั่งผู้บริหารหน่วยถ้าเงินสดในกระเป๋าน้อยนี่มึงลบวัดแหละนี่พูดตรงๆเลยนะคุณต้องกล้าคิดใหญ่ๆไอ้คนที่20กว่าคนอ่ะทั่วทีไม่ต่างกับเราหรอกมันก็คนเราก็คนมันก็คิดมันสมองเหมือนกันกินข้าวได้ทีละคำหายใจได้คนละฟื้นแค่นั้นเองเขาเก็บเบี้ย5ล้าน6ล้านคนเหมือนกันบริษัทเดียวกันเหรียญเบี้ยเหมือนกันแบบประกันเหมือนกันใช่ไม่ใช่ปรบมือให้กับบัตรคิดใหญ่เลยนะครับข้อที่4ใน21ปีที่เรียนรู้ว่าคนที่ไม่เดินไปสามารถเดินไปได้คือไม่มีจิตของการเป็นผู้ให้จริงๆงานอาชีพนี้แต่ก่อนพี่ก็ถูกปลูกฝังว่างานเราเป็นการที่จะทำดีแบ่งปันช่วยเหลือคนนั้นคนนี้พี่ก็ไม่เข้าหูเท่าไหร่กูเอาตัวกูให้รอดแค่นั้นแหละเข้าใจไหมคะแต่ทุกวันนี้พี่เชื่อในเรื่องของการแบ่งปันด้วยการให้ด้วยการช่วยเหลือวันนี้พี่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องเอาเงินไปให้เขาให้กำลังใจเขาปลุกมือให้เขาแสดงความยินดีให้เขาอะไรที่เป็นความรู้แบ่งปันให้เขาคิดดีกับเขาคิดบวกกับเขาช่วยเหลือเขาในบางเรื่องแต่สิ่งมหัศจรรย์มันจะเกิดขึ้นเชื่อเถอะค่ะโทษทีนะบางทีขนมเบรกเยอะๆสมัยก่อนพี่ไม่ได้ว่าพี่ดีที่สุดนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าเสียดายว่ะอยากให้คนนั้นนี่ได้กินอยากช่วยเหลือเขาน้องๆที่เข้ามาในออฟฟิศสมัยก่อนเนาะบางทีเสื้อสูทก็ไม่มีอ้างกูติด MDRT ทั้งแบบอะไรนะพวกบริหารทั้งนั้นทั้งนี้สูตรกูก็แยะๆเอาแบ่งปันไปแต่เวลาเราให้แล้วก็พูดหน่อยอู้พี่เยอะมากเลยปีนี้พี่ได้เป็น10ตัวน้องคะไปใช้ไปแก้เอา500 600บาทเอาตะเข็บลงนั้นตามนี้อันไหนดีๆก็แนะนำค่ะแบบเปิดใจบริสุทธิ์นี่คือองค์ประกอบ4ข้อถ้าวันนี้ข้อสุดท้ายถ้าเราไม่มีจิตของการเป็นผู้ให้ไม่มีทางประสบความสำเร็จเด็ดขาดปรบมือให้4ข้อนี้นะครับไม่รู้หรอกว่าเขาให้เวลาเท่าไหร่คุณพูดจนมึงขี้เกียจฟังเนี่ยนะสำคัญที่สุดค่ะน้องๆค่ะเวลานี้อย่ารอเล่นกับชีวิตเด็กค่ะ
ยิ่งสถานการณ์แบบนี้หลายๆคนอาจจะยึดยักยักหลายๆคนอาจจะทำแบบเล่นหูหัวหลายๆคนอาจจะทุ่มเทเต็มที่ถึงดีไปหลายคนอาจจะให้อภัยตัวเองบ่อยน้องๆขาวินาทีนี้ล้อเล่นไม่ได้ค่ะถ้ามีชีวิตเดียวอย่างเราดิจบไหมคะถูกต้องจบแต่คนที่อยู่ข้างหลังล่ะพ่อแม่เราล่ะคนที่รักเราเลยค่ะพี่เรียนรู้อย่างหนึ่ง21ปีที่ผ่านมาเจ้านายที่ทำให้พี่เดินหน้าไปตลอดน้องๆหลายๆคนก็ถามพี่นะพี่ก็ไม่เหนื่อยหรอพี่ก็ไม่พักหรอไม่รู้กูพักไม่เป็นกูเหนื่อยสะกดยังไงคำว่าเหนื่อยไม่รู้เรื่องเพราะพี่มีแรงบันดาลใจเยอะมากไม่อยากกลับไปจนนะไม่อยากเห็นพ่อแม่ไปยืมเงินนะไม่อยากไปรีไฟแนนซ์นะอันนี้เพื่อขอโทษนะไม่ได้ว่าใครทั้งสิ้นนะมันเบื่อมันเหนื่อยไม่ต้องว่าต้องโทรหาญาติไม่ต้องว่าเอานี้ไปค้ำประกันไม่ต้องไปค้ำมันเบื่อมันผ่านมาเยอะแล้วพี่ถึงรู้เลยว่า21ปีที่เข้าปีนี้22พี่ถึงทำงานแบบสุดบ้าคลั่งยังห้ามแบบสุดทั้งขายทั้งชวนทั้งสร้างทั้งเก็บรายละเอียดทุกๆอย่างทั้งแบ่งปันช่วยเหลือสังคมทำมาหมดทำแล้วมันก็ได้กลับมาเนี่ยพี่ถึงบอกว่าวันนี้น้องค่ะรอเล่นไม่ได้กับชีวิตแต่ในระหว่างทางคุณต้องหาเจ้านายคุณให้เจอเพราะอาชีพงานขายประกันมันไม่มีเจ้านายวันนี้บอกน้องๆที่เข้ามาใหม่เลยค่ะเราไม่มีเจ้านายนะไม่มีหัวหน้านะไม่ต้องมาเรียกหรอกหัวหน้าหัวหน้านะพี่นะป้าไปเออไปไม่มีหัวหน้าเข้าใจไหมคะไม่มีใครเป็นลูกน้องใครมีใครพี่ไหมเป็นรุ่นพี่ที่คอยแนะนำให้โอกาสเท่านั้นเองแต่มันก็มีช่องว่างเรื่องที่มันเกิดขึ้นปั๊บมันก็มนุษย์ 95% จะเข้าข้างตัวเองถูกต้องไหมคะจำคำพี่ไว้หาแรงบันดาลใจให้เจอพี่บอกตัวเองเสมอค่ะหนึ่งจะไม่กลับไปจนจะมีเงินเยอะๆจะมีทองเยอะๆจะมีทรัพย์สินเยอะวันหนึ่งเดือดร้อนมากูจะไม่คิดแบบแบงค์เบิ้งอะไรกูปวดหัวไม่เอาจะมาลงมาลีกูไม่เอาซื้อก็ซื้อสดแม่งไปเลยเมื่อกี้ก็ไลน์มากูซื้อบ้านแบบภูเวล่าหลังนึงก็2.8 ล้านกูก็โอเคไม่ผ่อนไม่เอาแล้วก็มาผ่อนมาเถอะกูปวดหัวกูก็เอาทองไปจำล้านหนึ่งกูเอาเงินสดอะไรอีก1.8 ล้านเอาไม่อายก็มีทองเยอะเดือนหน้าเงินออกแล้วก็ตัด200,000แล้วนะจ๊ะ50,000ยังไปเรื่อยเพราะจะขอร้านทองก็สนิทกับกูจบไหมรำคาญกูเหนื่อยกูไม่เอาอีกแล้วนะคะปรบมือหน่อยค่ะปรบมือหน่อยค่ะหาเจ้านายตัวเองที่เจอหาแรงบันดาลใจที่เจอเพราะงานเรามันเป็นงานที่แบบมหัศจรรย์ถ้าไปเจอคำว่าปฏิเสธถ้าไปเจอปัญหาอะไรเยอะๆนี่มันหมดแรงเนาะมันไม่อยากเดินต่ออย่างเงี้ยบอกน้องก่อนนะงานขายประกันไม่ใช่งานที่โทษทีนะไม่มีปัญหานะเยอะมากเยอะจริงจริงเดี๋ยวมึงจะเจอแต่ถ้าเจอแล้วกันทำพี่โก้ไว้ให้ถือเป็นเรื่องธรรมชาติถ้ามันง่ายพี่โก้ไม่ชวนมาขายประกันหรอกนะคะกูขายกินหมดทั้งภาคตะวันออกแล้วนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พี่โก้อยากบอกพวกเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดน้องๆค่ะในโลกของความเป็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆอาชีพมันต้องผ่านการฝึกคุณต้องจิตปวดเคยมีไหมออกจากบ้านลูกค้ากูไห้เลยไม่สู้เข้าใจคำว่าให้ไหมร้องไห้นะให้พูดคำนี้กับกูได้ยังไงขอทานผูกนิ้วไทยอ่ะพ่อเพื่อนอ่ะพูดได้ยังไงอ่ะขนาดนั้นเลยนะแต่ที่ออกมาเป็นแรงบันดาลใจนะเกือบ20ปีที่แล้วบ้านหลังนี้เขาขับรถเบนซ์สีเขียวจำไม่กระทั่งทะเบียนรถได้พ่อเพื่อนไงเย็นมาปั๊บสามีภรรยาคู่นี้จะขับรถอ้อมมาเลยนะเหมือนกินลมนะครับปิดร้านปั๊บเขาจะนั่งเป็นเรื่องธรรมชาติกินข้าวบ้านนี้จนทุกวันนี้กูอยู่มา20ปีรถยังเป็นคันเดิมแต่ที่เอามาเป็นแรงบันดาลใจจะทำให้ดูไงมึงสักวันจะสู้ให้ดูว่ะจนทุกวันนี้รถเบนซ์กู4คัน BMW 1คันรถตู้อพาร์ต1คันรถพิกอัพ2คันไม่ผมมึงให้กูหรอกครับโอ้โหวันที่ออกมาจากบ้านนะให้ภาษาอีสานกูให้เลยแม่
กูบ่คิดว่าพ่อมึง possible ขนาดนี้คือเขาแอนตี้นะเข้าใจมั้ยคะแต่การแอนตี้ไม่น่าจะขนาดนี้มันน่าจะให้กำลังใจอ่ะสู้เด้อลูกป๊าเป็นกำลังใจจ้ะนั่งเต็งยิงว่าจะของคักหลายรวยหลายกูคิดในประหารเอ้ยมึงตายกี่หรือวะคิดในใจวะตายหมดเลยจะรวยจะจนถูกต้องมั้ยคะแทนที่มันจะสู้นะลูกนะป้าเป็นกำลังใจนะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวป้าแนะนำให้เดี๋ยวถูกไหมไม่ได้พูดให้น้องกลัวนะเจอทุกคนไม่ต้องห่วงผมไม่พูดหรอกเรื่องดีๆนะเข้าใจไหมคะพูดเรื่องไม่ดีเลยแหละเจอเรื่องไม่ดีป้ามันเป็นแรงบันดาลใจสุดท้ายมันก็ติดเอ็นเดียทีสุดท้ายมันก็คิดถึงกูถูกต้องไหมปมมือให้กูทำไหมน้องขาสิ่งที่พี่โก้พูดเมื่อกี้คืองานเรามันไม่ใช่งานที่ทั่วทีรายได้แบบเป็นร้อยล้านจะมาทำเล่นๆรายได้เดือนหนึ่งหลักแสนสามแสนสี่แสนถ้าเกิดเป็นล้านจะได้ไม่ค่ะมันผ่านการเจ็บปวดผ่านความอดทนมาทั้งนั้นเลยพี่เลยชอบคลิปนี้มากเลยนะคะโอเคไม่มีเสียงอะไรค่ะพี่ชอบมากเลยทุกวันนี้เล่นทิกตอกนะแต่ว่าจะทำอะไรนะในทิกตอกกูก็ทำไม่เป็นสักทีนะคะกูก็ตลกตอนแรกว่าจะทำพรีเซนต์งานขายประกันพูดภาษาอีสานอยู่กูกลัวคนติดตามหลายล้านกูก็เลยไม่เอาดีกว่าตัวขึ้นมาสินค้าตัวนี้มันดีจังไหนคิดว่านี่นะฮะมือเลยมือหนึ่งวายูว่าสบายมากนี่คนเอาเงินมาให้ตัวแทนนั่นคือจะขายประกันแบบประเภทภาษาอีสานอย่างนี้นะคะกว่าคนติดตามเยอะเห็นไหมคะน้องๆค่ะกว่าที่คนคนหนึ่งทุกๆสิ่งทุกอย่างกว่าจะประสบความสำเร็จเขาผ่านร้อนผ่านหนาวเขาผ่านความอดทนต้องจิตปวดนะพี่ไม่ได้บอกว่าเข้ามาแล้วง่ายๆจะได้ง่ายๆอ่ะจะได้รับเสียงปรบมือง่ายๆอ่ะกว่าจะได้มาแต่ละอันยางตายออกนะคะบางทีชีวิตแต่เวลาทั้งหมดนั่งมาอยู่กับงานก็มีน้ำตาไหลก็มีอ่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พี่ก็อยากให้พวกเรานะคะเข้าใจไม่ได้บอกว่าง่ายๆถ้าง่ายเหมือนที่พี่ก็พูดนะน้องๆขาพี่มีตัวแทนคนหนึ่งมีข้อแม้มากพี่ก็เลยถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าโอ้พี่มีปัญหามากเลยลูกกำลังจะเติบโตเปลี่ยนเนี่ยเข้าป.4เริ่มส่วนตัวเยอะถ้าไม่ติดตามไม่นั่นไม่นี่เป็นนั้นเป็นนี้เขาก็มีข้ออ้างเขาไปเรื่อยแต่มีตัวแทนคนหนึ่งพูดได้ดีมากแทนพี่เลยนะในที่ประชุมในห้องเขาบอกว่าน้องหนึ่งย้อนกลับไป7ปีที่แล้วพี่ก็ขอบคุณพี่โก้นะที่วันนั้นพี่โก้ให้โอกาสพี่หนึ่งรู้ไหมใน7ปีที่ผ่านมาพี่กับอาจารย์โจทำงานแบบประเภทโทษทีนะไม่เห็นตะวันอะไรนะพระอาทิตย์ขึ้นตะวันตกอะไรเขาพูดไปแล้วเขาสอนน้องไงพี่เข้าใจหัวอกผู้หญิงพี่ก็มีลูกเหมือนกันโอ้โชคดีมากกูไม่ได้พูดเพื่อนพูดกันเองพี่ก็มีลูกเหมือนกันหนึ่งรู้ไหมพี่ก็รักลูกของพี่สองคนแต่ทุกครั้งเย็นมาปั๊บอาจารย์เลิกจากโรงเรียนมาพี่ก็รอที่บ้าน18:00 น.เราก็จะออกไปพบลูกค้าตอนเย็นเขาพูดมาจนพี่ร้องไห้ทุกครั้งเวลาพี่หันหลังขึ้นรถแล้วหันหลังกลับมาหนึ่งรู้ไหมพี่ล็อกบ้านพี่ขังลูกไว้เพื่อที่พี่จะออกไปทำงานแล้วพี่ห่วงลูกพี่มากพี่ถึงมีวันนี้วันนี้ลูกพี่สองคนหวังขอบคุณที่แม่เป็นตัวแทนประกันชีวิตไปเรียนมหาลัยมอขอนแก่นมีทั้งคอนโดแม่ก็คือผัวเมียคนนี้ลำบากเขาเลยให้ลูกหมดซื้อรถให้คนละคันแต่ลูกก็ดีมากทุกวันนี้มาติดเอ็นดีอาร์ทีลูกสองคนจบมาพี่ถึงว่าวันนี้ในความสำเร็จคุณอย่ามีข้อแม้เด็ดค่ะมันต้องผ่านความเจ็บปวดมันเหนื่อยทั้งนั้นแหละนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่ก็อยากบอกให้พวกเราเข้าใจว่ามันต้องอดทนนะงานเราต้องเกินมนุษย์นะบางครั้งมันต้องแลกมันต้องยอมเจ็บมากกว่าจะมีวันนี้นะคะน้องๆค่ะเหมือนที่วิดีโอเมื่อกี้เนี่ยพี่บอกได้เลยนะคะโอ้โหพี่ดูตลอดเลยอะนะนี่เดี๋ยวพี่ชอบมากดูอีกรอบหน่อยพี่ชอบโอ้สมัยก่อนชอบบทโอเคเนาะสมัยก่อนไม่มี iPad ขีดแบบประกันหัวหน้าหรือตีมือยังกับนักเรียนเลยนะคะสะสมทรัพย์20ปีทีคูณทุก4ปีทุก5ปีคือ20 30โอ้โหนะคะ20เบเบ้ทุก2ปีจ่ายคืนครบโครงการ 155% เขียนทีละ50ใบเนี่ยสมัยก่อนโอ้โห4ทุ่ม5ทุ่มก่อนคุณจะได้กลับบ้านพี่เรียนรู้ว่าวันนี้ความสำเร็จนะฮะคุณต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานคุณต้องอดทนคุณต้องเจอมนุษย์คุณต้องฝึกพบลูกค้าเยอะๆเยอะๆเยอะๆถามว่า MDRT เนี่ย1.8 ล้านเยอะไหมเพราะที่ว่า
าบอกว่าเยอะมันก็เยอะถ้าบอกว่าน้อยมันก็น้อยวิธีการมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราพบลูกค้าเยอะๆแบ่งลูกค้าออกมาเอาตีไป2ล้าน2ล้านหาร5หมื่นก็20ก็ที40รายถูกต้องมั้ยครับแบ่งไฟลงมาถ้าคุณสามารถพบรายละแสนได้คุณก็ปั่นลงมา20รายคุณต้องเอามาเกลี่ยค่ะ6เดือนที่เหลือที่บอกไปเลยคุณต้องเอายอดมาเกลี่ยคุณขาดเท่าไหร่ปั๊บนะคะคุณเอามาเกลี่ยเลยค่ะคำนวณเลยค่ะน้องพี่บอกที่อย่างนึงนะอยากทำให้ง่ายๆเอาตัวเลขตั้งหารกลับมาทบทวนเราว่าจากประสบการณ์ที่เราเป็นตัวแทนมาในการที่ลูกค้าตัดสินใจง่ายที่สุดอยู่ในเรทเบี้ยประกันเท่าไหร่พี่ก็อีก 40,000 พี่ไปได้เลยนี่บอกตรงเนี้ยเพราะทุกวันนี้เบี้ยประกันเฮลแฮปปี้พวกอะไรต่างๆมันก็อยู่ในระดับนี้ถูกต้องไหมเนี่ยคุณเอาไปทำการบ้านเลยสมมติคุณขาดล้านหนึ่งอ่ะตีไปซื้อล้านหนึ่ง 50,020 คนมีใครบ้างในมือที่สามารถตัดสินใจ 50,000 ได้ใน20คนนี้ถูกต้องไหมล้านหนึ่งรายละแสนเนี่ยมีกี่คนบ้างที่เป็นประสบการณ์ที่เราจะเข้าพบรายละแสนละแสนละแสนแต่เวลาเข้าไปคุณอย่าไปเสนอเบี้ยแสนนะคุณต้องมากกว่าแสนเข้าใจไหมครับนี่พี่บอกเทคนิคที่เฉยแล้วสำคัญที่สุดพี่ไปเอ็นบีอาร์ทีมาพี่ได้คำหนึ่งเติมศูนย์เข้าไปหนึ่งตัวชีวิตก็จะเปลี่ยนทุนหนึ่งล้านเติมศูนย์หนึ่งตัวเป็นเท่าไหร่คะสิบล้านสิบล้านแค่นั้นเองเบี้ยหนึ่งแสนเติมศูนย์ตัวหนึ่งก็เป็นเบี้ยหนึ่งเติมศูนย์เข้าไปอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมคะนี่คือเทคนิควิธีการเดี๋ยวพี่ก็จะบอกว่าที่ผ่านมาติดคุณอาวุธภายใน30วัน40วันนี่พี่บอกเลยทุกวันนี้อันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วมันรู้สึกว่ามันติดง่ายอะจริงนะติดง่ายอะทั่วทีนะเดือนแรกพี่ก็ติดเรื่องอินคัมแล้วตัวแทน MDRT จำไว้เหนื่อยอดทนปีแรกแค่นั้นเองคุณต้องติดแบบเบี้ยหรือ FIC ก่อนเข้าใจไหมคะปีต่อมาเปิดศักราชมาปั๊บคุณมีเบี้ยต่ออายุรายได้เดือนเดียวปั๊บเกินล้านห้ามี FIC 430,000ก็จบแล้วคุณก็ติด MDRT แล้วคุณก็มีอะไรอยู่ในใจแล้วก็แค่นั้นเองมันเหนื่อยปีแรกปี2แค่นั้นแหละเนี่ยพูดตรงๆซะแค่นั้นเองคุณยอมเจ็บนิดนึงนะฮะสำคัญที่สุดค่ะวันนี้ในความสำเร็จเขาบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราลุกขึ้นมาได้แล้วค่ะภาคตะวันออกค่ะ6เดือนแล้วนะคะลุกขึ้นมาค่ะเรานี่แหละเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเรานี่แหละเป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้นะคะพี่ก็ชอบคุณจะเป็นยักษ์ในตัวคุณได้ยังไงมาฟังคลิปนี้กันครับคุณเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนครับมียักษ์อลาดินที่แฝงอยู่ในตัวตนทุกคนพูดง่ายๆก็คือทุกคนสามารถเสกสร้างทุกอย่างที่ตัวเองต้องการได้แต่หลายคนก็มักจะพลาดจากการที่ถูกกดทับด้วยความกลัวที่สร้างขึ้นเองวันนี้วอยเลยมีวิธีปลุกยักษ์ในตัวคุณขึ้นมาด้วยวิธีการที่คิดไปเลยว่าถ้าในหัวของคุณในจินตนาการของคุณคิดสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นจริงเสมอคุณลองย้อนนึกดูตัวเองก็ได้ทุกครั้งที่คุณลังเลสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้หรอมันไม่มีทางเป็นไปได้นะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณคิดเป็นจริงเสมอกับอีกเรื่องนึงที่คุณคิดด้วยความสนุกคิดด้วยความปล่อยวางคิดด้วยความที่ว่าทำให้สนุกก็พอทำด้วยความสบายใจไม่ลังเลสงสัยสุดท้ายคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการและยักษ์ในตัวคุณมันจะลุกขึ้นมาก็ต่อเมื่อความคิดและจินตนาการของคุณเรียกร้องมาไม่ลังเลสงสัยและลงมือทำทันทีพอชีวิตของคุณเป็นไปตามความคิดความเชื่อของคุณถ้าไม่เชื่อวันนี้คุณก็ลองคิดบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ลองทดสอบผลลัพธ์ดูสิครับว่ามันเป็นไปตามที่คุณคิดหรือไม่ไปลองทำกันดูนะครับปบมือให้ยักษ์ในตัวเราเลยครับปบมือครับปบมือดังๆปบมือดังๆเลยครับ5เดือนที่เหลือนี่พี่บอกเลยปลุกยักษ์ให้กับตัวเองนะฮะสร้างพลังให้กับตัวเองบอกกับตัวเองเสมอคนอื่นทำได้กูต้องคนอื่นทำได้กูต้องใครคิดว่าจะติดเอ็นดีอาร์ทีสองศูนย์สองสามยกมือขึ้นปั๊บมือจริงนะสังเกตว่ามนุษย์เราจะชอบดูถูกตัวเองเนาะกูบอกคือกูเห็นว่าได้กูเป็นแค่นั้นก็นี่เอาจริงๆนะแต่ก่อนที่เขาเป็นมาแรกๆมันก็คือสิเก็ตเองไหนเบี้ยเป็นล้านเบี้ยสิบล้านมันจะใช่เด็กขนาดละเก็ตอ่ะกูดูถูกตัวเองกูก็มีปากมันก็มีปากเหมือนกันพี่จะชอบนะครับหลังๆมาคิดได้ปลูกยักษ์ในตัวเองได้พี่ก็ชอบจินตนาการของพี่พี่เก็บเบี้ยเหมือนคุณพุทธคุณธรรมไม่ได้เลยกูยังมี FAC เหมือนเจ๊พัชราบางที่สมัยก่อนที่ถ้ามีชีวิตอยู่ความรักกูจะเป็นเมเนเจอร์ออฟเดอะเยียร์ภาคประเทศไทยให้ได้ความรักกูก็คิดกูก็ลงมือทำจะ
ำได้ปี5ปีที่แล้วนะฮะพี่มีพลังมากพี่บวกมากพี่คิดมากแต่เป็นเมเนเจอร์ว่าไปเยียภาคประเทศไกลเขาเอาแค่10ตำแหน่งกูสู้จนวินาทีสุดท้ายได้อันดับที่11แพ้ FIC คุณพันพัดไป 48,000 กูยังจำได้เลยแล้วคุณพันพัดได้มารับตำแหน่งด้วยแม่เลยเหลือใจเหรอเหลือใจเหรอแต่กูก็บอกตัวเองกูไม่ได้แต่กูรวยอ่ะปีนั้นมีรายได้18ล้านกว่าเราขายเชื่อเถอะค่ะตัวเรานี่แหละอย่าไปบอกว่าเราอยู่ต่างประเทศเราภูมิพภาคเราจะไม่สามารถทำได้มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ปากเราอยู่ที่ความคิดเราอยู่ที่การลงมือทำเราอยู่ที่ความอดทนจดจ่อสู้ไม่สู้เท่านั้นเอง NDRT บอกได้เลยนะมันเป็นอะไรที่เป็นศักดิ์ศรีมากๆเลยนะครั้งหนึ่งในชีวิตมึงต้องได้อะพี่ไม่ว่าเป็นแอมบาสเดอร์มาเข้าข้างบริษัทเราได้เรามีเงินแล้วถูกต้องไหมคะมีพูดตรงๆเหตุผลของการติด NDRT รายได้2มีชีวิตใหม่3มันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเหมือนน้อง3คนที่พูดอ่ะ First time ที่ไปครั้งแรกอ่ะสมัยก่อนพี่ก็สารภาพไม่ไปไม่ได้ติด1ใน100ไม่ได้บริษัทช่วยกูก็ไม่ไปเสียดายเงินเพราะเงินก็ไม่มีแต่แดกแรกๆน่ะเข้าใจมั้ยคะแสนกว่ากูไม่กล้าไปโอ้โหแต่วันที่กูตัดสินใจไปกูย้อนกลับมา 4-5 ปีที่กูไม่ไปกูเสียดายมากวันนี้เราพูดอารมณ์ความรู้สึกมันไม่เหมือนเราไปเจอในสถานการณ์จริงถูกต้องไหมคะมันอย่างไรเนี่ยมันคนลุกนะฟังไม่รู้เรื่องหรอกแม่พูดอะไรลูกกูไม่รู้เรื่องหรอกแต่บรรยากาศมันพาไปแล้วเหมือนน้องที่เขาได้พูดอะในบรรยากาศถ้าไปกับบัสทัวร์ของอิงมันได้พลังจากคนที่อยู่ข้างๆพี่จำได้พี่ไปเจอคุณมุดคุณทอมเจอคุณพันตีเจอนั่นเจอนี่โอ้ให้กูฟังอีดีเฉยกูว้าอีหายอีที่มาได้อีที่บ้านมึงขายพ่อขายแม่มึงขายได้ขนาดนี้กูคิดแล้วพลังมันก็มาพลังมันก็มาเลยนี่คือสิ่งที่มันได้มันนอกเหนือจากเงินนะคะน้องๆขาปลูกยักษ์ตัวเองได้แล้วลุกขึ้นมาสู้ได้แล้วน้องใหม่ๆก็อย่าไปกลัวอีพวกหน้าหลายๆ20กว่าคนขึ้นมาไม่สู้เราหรอกถ้าเราจะสู้อ่ะถูกต้องไหมคะแล้วพี่ชอบอาชีพนี้อย่างมันไม่ได้กำหนดนะคุณที่อยู่มาก่อนจะรวยมากกว่าคนที่เพิ่งเข้ามามึงอาจจะมีรายได้มากกว่าโคตรซุปเปอร์หัวหน้ามึงก็ได้ถูกไหม